แอดจนตอมาแล้วรู้รอบโลกกับปู่แอดประจำวันที่1ตุลาคมรัสเซียผนวกดินแดน4แฟ้นของยูเครนแล้วรู้รอบโลกของปู่แอดเพื่อรู้เท่าทันสถานการณ์รอบโลกที่กำลังเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจรัสเซียผนวก4แฟ้นของยูเครนเข้าเป็นดินแดนของตนเองทางยูเครนสวนกลับด้วยการยื่นใบสมัครเข้านาโต้ทันควันยุทธการที่เลแมนสถานการณ์พลิกผันของสงครามรัสเซียรุกรานยูเครนอาจเปลี่ยนแปลงไปและล่าสุดแนวรบในสมรภูมิต่างๆเป็นอย่างไรรวมถึงการสูญเสียประจำวันของสงครามนี่เป็นรายการใหม่รู้รอบโลกกับปู่แอดจอนอตอสรุปข่าวรอบโลกจาก Workpoint Todayเมียนมาจำคุกองซานซูจีเพิ่มอีก3ปีรวมเป็น23ปีศาลทหารเมียนมาสั่งจำคุกองซานซูจีเพิ่มอีก3ปีข้อหาละเมิดกฎหมายคุ้มครองความลับทางราชการทำให้ตอนนี้อดีตผู้นำเมียนมาต้องโทษจำคุกรวม23ปีข้อหาล่าสุดนางองซานซูจีถูกตัดสินว่ามีความผิดร่วมกับนายชอนเทอร์เนลอดีตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจชาวออสเตรเลียปูตินรับปากแก้ความผิดพลาดเรื่องการเกณฑ์ทหารกองหนุนวลาดิเมียร์ปูตินประกาศต่อสาธารณะเมื่อวานนี้โดยยอมรับถึงความผิดพลาดและทุกการตั้งคำถามหลังจากที่เขาประกาศระดมทหารกองหนุนจำนวน 300,000 นายเมื่อวันที่21กันยาพร้อมรับปากแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคตรัสเซียเตรียมจัดพิธีผนวก4ดินแดนของยูเครนวันนี้หลายฝ่ายจับตาพิธีผนวกดินแดน4แฟ้นของยูเครนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างเป็นทางการมีรายงานว่าประธานาธิบดีปูตินจะลงนามผนวกดินแดนได้แก่โดเนตส์รูฮันซาปอริเซียและเคอร์เซนเป็นพื้นที่ 15% ของยูเครนทั้งประเทศอย่างไรก็ตามการลงประชามตินี้ไม่เป็นที่ยอมรับจากนานาชาติควีนอลิซาเบธที่2เสด็จสวรรคตด้วยโรคชราจากการเปิดเผยในใบมรณบัตรใบมรณบัตรของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติสกอตแลนด์ซึ่งเป็นการเปิดเผยสาเหตุการสวรรคตออกสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกข้อมูลบนใบมรณะระบุสาเหตุเกิดจากโรคชราภาพโอเอดไฟไหม้ร้านอาหารในจีนเสียชีวิต17คนเกิดไฟไหม้ร้านอาหารแห่งหนึ่งในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงซางชุนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต13รายบาดเจ็บ3รายรายงานระบุว่ากลุ่มผู้บาดเจ็บกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลท้องถิ่นแห่งหนึ่งส่วนสาเหตุของไฟไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนและนี่คือสรุปข่าวรอบโลกจาก Workpoint Todayในประเทศอื่นภาพแบบนี้อาจเป็นภาพปกติพิภพอุดมมิติพงศ์นักวิชาการอิสระบอกว่าในอิหร่านหญิงสาวสองคนที่นั่งกินอาหารเช้าในร้านอาหารหลังภาพนี้ได้รับการโพสต์เจ้าหน้าที่เรียกตัวดอนย่ารัส1ใน2ให้มาพบและจับกุมญาติญาติทราบภายหลังว่าเธอถูกส่งตัวเข้าเรือนจำเอวินในกรุงเตหะรานแล้วทางด้านรัสเซียลูกจ้างเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดถูกห้ามเดินทางไปต่างประเทศการเดินทางที่ถูกห้ามนี้ได้ลงนามโดยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้ต้องบอกว่าขณะนี้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางลับของทางราชการก็ถูกสั่งห้ามหรือเรียกว่ายึดพาสปอร์ตเอาไว้เช่นเดียวกันสถานการณ์ในรัสเซียไม่ปกติแล้วในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศรวม4แฟ้นในยูเครนเป็นดินแดนของรัสเซียอย่างเป็นทางการอ้างว่าเป็นเจตจำนงของประชาชนนับล้านพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นที่พระราชวังเครมลินในกรุงมอสโกเมื่อเวลา 15:00 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือ 19:00 น.ตามเวลาประเทศไทยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสมาชิกผู้นำทั้ง4ภูมิภาค
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัสเซียเข้าร่วมซึ่งส่งผลให้ดินแดนทั้ง4ซึ่งคิดเป็นพื้นที่รวม 15% ของยูเครนกลายเป็นของสหพันธรัฐรัสเซียวงเล็บในความเข้าใจและความคิดและกฎหมายของรัสเซียอย่างไรก็ตามชาติตะวันตกมองว่าการผนวกรวมดินแดนในครั้งนี้เป็นความต้องการของปูตินในการยกระดับสงครามเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการใช้อาวุธนิวเคลียร์หากยูเครนโจมตีดินแดนดังกล่าวตามที่ผู้นำรัสเซียเคยออกมาประกาศพร้อมใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนและอธิปไตยของประเทศแล้วแบบนี้ทางตะวันตกจะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆ8ชาติตะวันตกขณะนี้สั่งอพยพผู้คนให้เดินทางออกจากรัสเซียโดยทันทีแล้วโดยเยอรมันเพิ่งประกาศเมื่อวานนี้ก่อนหน้านั้นก็มีสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆอีก6ประเทศเหตุเกิดทันทีหลังจากที่มีการผนวกดินแดนคือสหรัฐอเมริกาประกาศแซงชั่นกับบุคคลที่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคนสมาชิกสภาดูม่าของรัสเซียรวมถึงวุฒิสมาชิกที่เกี่ยวข้องของรัสเซียนายธนาคารผู้ว่าการแบงค์ชาติเอวิล่านาบูรินาทั้งหมดคนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีซอยกูและอีกหลายคนถูกแซงชั่นจากสหรัฐอเมริกาซึ่งหมายถึงบัญชีเงินฝากอะไรต่างๆทั้งหมดและทันทีที่มีการผนวกดินแดนทางประธานาธิบดีเชเรนสกี้ประกาศสมัครเข้านาโต้อย่างเป็นทางการผ่านช่องทางเร่งรัดเป็นการโต้กลับของการผนวกแฟ้น4แฟ้นของรัสเซียเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่วลาดิเมียร์ปูตินประกาศผนวกรวม4แฟ้นของยูเครนเป็นของรัสเซียโดยอ้างว่าเป็นเจตจำนงของประชาชนในพื้นที่จากการลงประชามติก่อนทางนี้ในการยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกเนโตอย่างเป็นทางการจะดำเนินการผ่านช่องทางเร่งรัดพิเศษ Fast Track เพื่อเข้าเป็นสมาชิกโดยเร็วที่สุดนี่คือสถานการณ์ที่เรียกว่าเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทีเดียวและทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันและจุดพลิกผันในสมรภูมิกำลังเกิดขึ้นนั่นคือเลแมนยุทธการที่เลแมนเมื่อกองทัพของยูเครนซึ่งทำการโจมตีบริเวณโดยรอบในพื้นที่ของโดเนสวงเล็บแฟนโดเนสโดยทำการล้อมเมืองเลแมนไว้ทุกทิศทางและสามารถตัดขาดการส่งกำลังบำรุงต่างๆได้ในขณะที่มีทหารรัสเซียอยู่ในวงล้อมถึง 3,000 นายและหากเลแมนถูกยึดครองแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือกองทัพรัสเซียในเลแมนถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงจะส่งผลให้สถานการณ์ในสมรภูมิเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเวลา1นาฬิกาตามเวลาของยูเครนมีสถานการณ์การสู้รบทางด้านตะวันออกของเลแมนทำให้มีการล่าถอยจากเลแมนและเมืองซาริชนีไปทางเมืองเครมินาและขณะนี้ส่งผลให้เลแมนถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงมีทหารรัสเซียยังอยู่ในวงล้อมของยูเครนประมาณ 3,000 นายซึ่งหมายความว่ากำลังของยูเครนขณะนี้กำลังจะล้อมเลแมนได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกำลังของรัสเซียส่วนใหญ่ล่าถอยเข้าไปยังเครมินาแต่ก็ยังมีจำนวนอีกมากที่ยังอยู่ในเลแมนและหากเลแมนถูกยึดครองโดยสิ้นเชิงแล้วจะส่งผลให้กำลังของรัสเซียที่เหลือไม่มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะปกป้องเครมินาและสตาร์โทมนี่คือจุดพลิกผันสำคัญของสงครามที่เกิดขึ้นในวันนี้เราไปดูรายละเอียดของภาพรวมของสงครามกับดร.พงศกร รอดชมพู
อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติกันนะครับสำหรับสถานการณ์ในสมรภูมิประจำวันนั้นพงศกรลอดชมพูได้โพสต์ว่าการลบในยูเครนอาจมีคนสงสัยว่าทำไมผมถึงวิเคราะห์ถูกว่ายูเครนจะไม่ยอมแพ้จักรวรรดิรัสเซียง่ายๆตอนช่วงต้นสงครามที่จริงคลิปแรกๆก็บ่อยบอกว่าชาวยูเครนเกลียดชาวรัสเซียที่มาเอาเปรียบและสังหารชาวยูเครนรวมถึงพยายามให้เลิกใช้ภาษายูเครนมาเป็นร้อยๆปีจะวิเคราะห์การลบต้องสนใจบริบทต่างๆที่อยู่เบื้องหลังสงครามด้วยภาษาทหารเขาเรียกว่าข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ไปถามชาวยูเครนว่าแตกต่างจากชาวรัสเซียตรงไหนเขาจะตอบตรงกันว่าสมองกับหัวใจในหนังทรานสปอร์เตอร์ภาคสุดท้ายนางเอกเป็นยูเครนเธอบอกว่าไม่ใช่รัสเซียมันต่างกันที่สมองมาที่ยูเครนครับสำนักข่าวของรัสเซียมีดูซ่าบอกว่าการผนวกดินแดนที่ลงประชามติจะเลื่อนไปก่อนยังไม่ทราบเหตุผลวงเล็บตั้งชื่อสำนักข่าวยังคล้ายกับเป็นตัวร้ายแต่วันนี้เขาผนวกแล้วนะครับเสโนงรัสเซียเกณฑ์คนยูเครนในพื้นที่ยึดครองให้มาเป็นทหารจำนวนมากด้วยการฝึก2วันนับว่าเป็นการบังคับชาติพันธุ์เดียวกันแข่งฆ่ากันแบบหนึ่งการลบที่ด้านบนรัสเซียยังคงยิงจรวดจากบาการอสมาที่พรมแดนจำนวนมากที่คาคีฟยูเครนยังคงเก็บขนอาวุธรัสเซียได้เรื่อยๆและบุกมาทางตะวันออกมากเรื่อยๆลงมาที่เลแมนการปิดล้อมคืบหน้าจนใกล้ครบแล้วเหลือแต่ยึดถนนเส้นทางถอยให้ได้เท่านั้นทางด้านที่จะไปลิลิชานยังไม่คืบหน้าแต่ก็ใกล้มากแล้วรัสเซียยังต่อต้านที่นี่แข็งแรงพอสมควรเพราะถ้าแพ้ก็จะลามไปถึงสเวเรโดเนกที่เป็นที่ต่ำกว่าได้ง่ายมาทางตะวันออกที่บรักสมุทรรัสเซียถูกดันถอยไปเล็กน้อยตรงเมืองคามาท็อกที่เป็นเป้าหมายของรัสเซียยังยิงเมืองได้อยู่ทางใต้ที่ซาโปริเซียยูเครนยิงที่ทำการทหารรัสเซียทะลึกเข้าไปในพื้นที่ส่วนที่เคอร์ซอนดันรัสเซียดันที่ทางเหนือได้เล็กน้อยขีปนาวุธไฮมาร์สตอนนี้ยูเครนมี16ชุดแล้วเรื่องราวต่อไปเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับเฉลยศึกชาวยูเครนที่กลับจากการแลกเปลี่ยนมีสาวนักสู้ด้วยถือว่าเป็นนางสิงห์ทีเดียวคนนี้เป็นร้อยโทสำรองรัสเซียหน่วยเสนารักษ์ที่เตรียมไปรบถูกเกณฑ์จากการระดมสัพพะกำลังนี่คือรถบัสที่ต่อคิวเข้าใจว่าคนคงไม่พอและสัญญาว่าพรุ่งนี้จะมารับอีกตอนนี้ไม่มีก็เลยต้องกางเต็นท์นอนกันไปก่อนนอนบนสนามหญ้าก็มีไม่มีอาหารแห้งให้ทางด้านบนที่ซูบี้โดนรัสเซียโดนยิงตกน่าจะมาลองบินทดสอบระบบป้องกันของยูเครนเพื่อหาจุดอ่อนลงมาทางคาคีฟที่พรมแดนโดนยิงปูพรมจากเมืองบาการอฟในรัสเซียตัวเมืองไม่โดนยิงเท่าไหร่สามารถยึดรถและยึดพาหนะยึดรถถัง T-80 และรุ่นเดียวกันมาทางตะวันออกที่คาคีฟยูเครนลุกคืบหน้าได้เพิ่มขึ้นและยึดเมืองได้มากขึ้นเรื่อยๆที่เลแมนการโอบหลังใกล้สำเร็จทางด้านล่างการลุกที่สเวโดเนกผ่านลิซิชานยังคงดำเนินต่อไปที่เลแมนมีเส้นทางการส่งกำลังบำรุงหากยึดไปที่ด้านหลังได้รัสเซียจะยอมแพ้หรือใกล้แค่ยึดได้รัสเซียก็จะหนีไปทางนั้นการตีโอบหลังเพื่อผลักรัสเซียให้ถอยออกไปจากสโลเวนไม่ให้ใช้ปืนใหญ่ยิงเข้าใส่เมืองที่บรักสมุทรรัสเซียถูกดันถอยออกไปได้เล็กน้อยจากชานเมืองที่คามาท็อกเป็นเป้าหมายที่โดนยิงด้วยขีปนาวุธไม่ทราบว่าจะยิงใส่ชาวบ้านไปทำไมเหมือนกันทางด้านใต้ที่ซาโปริเซียรัสเซียก็ยังคงยิงใส่เมืองอยู่ทางด้านในใกล้เคอร์ซอนที่เมืองคาวิลลิสโดนยิงใส่เมืองไม่ทราบยิงใส่ทำไมไม่ยิงไปที่ฐานยูเครนหรือมองไม่เห็นหรือกระสุนรัสเซียใกล้หมดแล้ว
ที่เคอร์ซอนรัสเซียรวมกำลังด้านบนและด้านล่างหนาแน่นตามภาพขณะที่ยูเครนก็ยิงใส่ที่ทำการทหารรัสเซียในซาโปริเซียตอนล่างที่เดิมหลายรอบแล้วรัสเซียสามารถผลักดันยูเครนด้านบนกลับไปได้เล็กน้อยส่วนทางอื่นยังคงที่ไครเมียสภาพชาวยูเครนในพื้นที่ไครเมียที่ถูกเกณฑ์ไปรบโดยการฝึกไป2วันดูสภาพอาวุธเห็นแล้วก็งงทางด้านกองทัพยูเครนได้ไฮมาร์สลดกลุ่มเกาะเรดาร์เพิ่มเติมตอนนี้มีไฮมาร์สทั้งหมด16ชุดแล้วและทั้งหมดนี้คือรายงานจากพงศกรรอดชมพูต่อไปเราจะไปดูการสูญเสียประจำวันของกองทัพรัสเซียว่ามีอะไรเกิดขึ้นและสูญเสียอะไรบ้างการสูญเสียประจำวันที่30กันยายนวันนี้หนักหนาเช่นกันมีทหารรัสเซียเสียชีวิต500นายรถถัง13คันยานเกาะ23คันรถขนส่ง17ปืนใหญ่6กระบอกจรวดหลายลำกล้อง2ระบบระบบป้องกันภัยทางอากาศ1ระบบเครื่องบิน2ลำเฮลิคอปเตอร์1ลำแถมด้วยโดน8ลำนับว่าเป็นการรบที่ดูเดือดอีกวันหนึ่งทางสถาบันสงครามศึกษาระบุว่าดูเหมือนยูเครนจะปิดล้อมที่เลแมนได้สมบูรณ์แล้วตามภาพที่ปู่แอดจนตอได้เอามาให้ดูนะครับนี่เป็นรายงานล่าสุดเมื่อไม่กี่นาทีที่แล้วทางด้านนาโต้มีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องท่อแก๊สว่าจะมีมาตรการจัดการกับการใช้พลังงานเป็นอาวุธของรัฐหรือไม่ใช่รัฐความหมายคือจะยิงแล้วถ้ายังขืนทำอีกนอกจากนี้หากเราพิจารณาในรายละเอียดเยอรมนีวันนี้ให้ประพลเมืองของตนออกจากรัสเซียโดยทันทีเป็นประเทศที่8หลังจากเมื่อวานสหรัฐอเมริกาและก่อนหน้านั้นมี6ประเทศหมายความว่าประกาศพร้อมที่จะทำการโจมตีรัสเซียหากรัสเซียใช้นิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีในแนวรบตามที่มีข่าวกองเอาไว้คงโดนตอบโต้อย่างหนักทีเดียวและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์การสู้รบประจำวันที่เกิดขึ้นในสมรภูมิและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วสำหรับรู้รอบโลกกับปู่แอดจอนตอเป็นรายการทดลองทำดูเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรส่งความคิดเห็นบอกกันมาด้วยอันหนึ่งสำหรับปู่แอดขอบ่นไม่มีในคลิปนี้นะครับใครอยากฟังกดดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกัน
ากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่มันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าพูดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในทางเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการ